สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่14ถึง28มิถุนายน2556สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์ในช่วงของสุดท้ายของไตรมาส2นี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นรับประเด็นในเรื่องของเฟดที่อาจจะชะลอมาตรการ QE ลงในช่วงสิ้นปีแล้วก็มีโอกาสขึ้นมากที่จะสิ้นสุดในส่วนของโครงการซื้อสินทรัพย์หรือว่ามาตรการ QE ดังกล่าวเนี่ยลงในช่วงกลางปี2014ก็เป็นประเด็นที่กดดันในส่วนของทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเราให้ปรับตัวร่วงลงต่อหลังจากที่เห็นการพักตัวลงมาจากจุดสูงสุดมากกว่า100จุดโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในส่วนของเซฟิฟตี้เองเนี่ยในสัปดาห์นี้อาจจะเริ่มชะลอการปรับตัวลงได้บ้างเหมือนกันถ้าหากว่าเห็นการเข้าซื้อของกองทุนทิกเกอร์ฟันแล้วก็ในส่วนของการทำราคาในช่วงปิดงวดบัญชีหรือว่า Window Racing ซึ่งก็ยังต้องลุ้นว่าจะมีเข้ามามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆ ในส่วนของ Z50 หลังจากที่ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างเหมือนกันในหุ้นกลุ่มพลังงานแต่ว่าในส่วนของทิศทางของราคาน้ำมันก็คงจะต้องจับตาดูว่าจะมีการรีบาวด์ได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่มองในส่วนของฟันโฟลว์ของต่างชาติเองเนี่ยหลังจากที่ขายออกมาในไตรมาสนี้เนี่ยกว่า 60,000 ล้านบาทในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของ Z50 เนี่ยมียอดในช็อตสะสมประมาณ 6,000 หมดสัญญาก็มองว่าในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็คงจะน่าจะเห็นการเริ่มปิดสถานะcover ในส่วนของสถานะช็อตที่ทำกันเอาไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของซีรีส์ใหม่ที่จะมีการเทรดซึ่งก็มองว่าน่าจะมีการ lower ไปยังในส่วนของตัวซีรีส์ที่จะหมดอายุในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าซีรีส์ยูก็ดูแล้วเนี่ยถ้ามาสังเกตในส่วนของส่วนต่างระหว่างราคาของ S50M13 ที่จะหมดอายุในสัปดาห์นี้กับในส่วนของ S50U12 ที่จะหมดอายุในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเห็นว่าสเปรดเนี่ยมีการแกว่งตัวค่อนข้างจะผิดปกติจากค่าเฉลี่ยโดยทั้งนี้ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเห็นในส่วนของราคาซีรีส์ U เนี่ยมีการปรับตัว discount จากในส่วนของตัวซีรีส์ M เนี่ยมากกว่าลบ10จุดดังนั้นเนี่ยก็ในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาของซีรีส์ M มีความเป็นไปได้ว่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยจะมีการปรับตัวเข้าหาค่าเฉลี่ยที่เคยทำไว้โดยถ้าดูเฉพาะในส่วนของค่าเฉลี่ยในช่วง20วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ4จุดแต่ว่าถ้ามองในส่วนของการเคลื่อนไหวของซีรีส์ U แล้วก็ซีรีส์ M ในปีก่อนๆนับตั้งแต่มีตลาดตัว TFX มาเนี่ยก็นับจากปี2006จะเห็นว่าเคลื่อนไหวอยู่ประมาณลบ 2.2 จุดฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปทำกำไรจากสเปรดหรือว่าส่วนต่างระหว่าง2ซีรีส์ดังกล่าวโดยการเข้าไปใช้ในส่วนของคำสั่งคอมบิเนชันโดยลอง S50M13 แล้วก็ U13 ซึ่งจะเป็นการเปิดสถานะลองใน S50U13 แล้วก็ช็อตในส่วนของ S50M13 ไปพร้อมๆกันทั้งนี้ก็ให้ไปปิดทำกำไรเมื่อส่วนต่างหรือสเปรดเนี่ยปรับแคบลงจากระดับลบ10จุดมาที่ระดับลบ6จุดหรือว่าติดลบน้อยกว่านั้นทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาจากในส่วนของต้นทุนที่นักลงทุนเข้าไปแล้วก็ในส่วนของความระดับความพอใจในส่วนของกำไรที่ได้แต่ว่าในส่วนของต้นทุนสำหรับการเข้าไปเทรดในส่วนของสเปรดดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นส่วนต่างที่ประมาณ2จุดสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันอย่างที่กล่าวไปว่าก็ยังคงต้องลุ้นว่าจะรีบาวไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าโอกาสที่จะรีบาวได้เนี่ยก็ยังมีค่อนข้างมากสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะในส่วนของเบรนท์เองที่เป็นสินค้าอ้างอิงในส่วนของฟิวเจอร์ในบ้านเราก็มองว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยทางด้านพื้นฐานเนี่ยก็คงยังต้องจับตาในเรื่องของความขัดแย้งในซีเรียซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็กังวลว่าอาจจะแผ่ขยายไปยังประเทศอื่นๆในส่วนของตะวันออกกลางซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในภูมิภาคดังกล่าวซึ่งคิดแล้วเนี่ยในส่วนอุปทานน้ำมันจากภูมิภาค
ตะวันออกกลางเนี่ยก็คิดเป็น1ใน3ของอุปทานน้ำมันทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยก็คงยังต้องติดตามในส่วนของสถานการณ์ว่าจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็คงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการอ่อนตัวลงอย่างจำกัดขณะที่ถ้ามองในส่วนของสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในส่วนของสต็อกน้ำมันโดยรวมก็มองไปข้างหน้าในส่วนของ EIA เองเนี่ยยังมองว่าสต็อกน้ำมันดิบโดยรวมของสหรัฐมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าในส่วนของค่าเฉลี่ย1ปีย้อนหลังที่ระดับประมาณ380ล้านบาร์เรลฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างมากเหมือนกันที่จะมีการดึงในเรื่องของน้ำมันดิบกลับเข้าสู่สต็อกของสหรัฐซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันแม้ว่าในเรื่องของประเด็น QE เองเนี่ยจะยังคงเป็นแรงกดดันแต่ก็มองว่าราคาก็อาจจะรับไปมีส่วนหนึ่งแล้วนอกจากในส่วนของประเด็นเรื่องของ QE เนี่ยก็ยังต้องติดตามกันต่อในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขที่สำคัญก็ได้แต่ตัวเลขสินค้าคงทนในส่วนของตัวเลขที่อยู่อาศัยแล้วก็ในส่วนของตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคขณะที่ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจยูโรโซนเองเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างชะลอตัวแล้วก็ยังถือว่าเป็นแรงกดดันในเชิงลบต่อทิศทางของราคาน้ำมันแต่อาจจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างน้อยกว่าในส่วนของสหรัฐที่เป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกสำหรับตัวเลขในยูโรโซนที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับราคาน้ำมันได้อยู่เหมือนกันก็คือตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็แนวโน้มอุตสาหกรรมสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์สัปดาห์นี้จึงมองว่าน่าจะแกว่งตัวผันผวนแต่ก็มีลุ้นที่จะดีดกลับได้บ้างในกรอบ100-105เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ดูในส่วนของตัว Brent Crude Oil Future ในบ้านเราเองเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงค่อนข้างแรงในสัปดาห์ก่อนก็มองว่าต่อเนื่องมาสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะไปถึงระดับ 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันฉะนั้น BRN 13เนี่ยมองว่าถ้ามีจังหวะย่อตัวลงมาก็หาจังหวะเข้าไปเปิดสถานะลองได้เพื่อลุ้นการดีดกลับขึ้นไปทำกำไรที่ระดับประมาณ 3,250 แล้วก็ 3,300 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ปิดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าหลุดระดับประมาณ 3,180 บาทลงมามีโอกาสค่อนข้างมากที่จะลงต่อไปที่ระดับ 3,100 บาทสำหรับในสัปดาห์นี้จึงฝากไว้สำหรับการเทรดตัวสเปรดใน Set 50 Index Future แล้วก็การเก็งกำไรลุ้นการดิ่งกลับของราคาน้ำมันใน Brent Crude Oil Future แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ